ฉะนั้นถ้าถ้าตั้งถ้าตั้งอัธยาศัยไว้แล้วเนี่ยนะตั้งมนสิการ์ไว้ว่าจะยึดจะสมาทานให้มั่นคงในกุศลจะแล้วจะ,จะไม่ถอยหรอกนะฉะนั้นเบื้องต้นก็นมาจากการสมาทานให้มั่นคงนะสมาทานกุศล,ลกรรมให้มั่นคงและจะ,จะเจริญกุศลที่เป็นอธิกุศลที่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นมาฉะนั้นลืมตาตื่นขึ้น,นมาทำไง ต้องสมาทานโว,วันนี้ใช่ไหมวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นต้องต้องตั้งให้ได้ก่อนใช่ไหมไม่ใช่วันนี้โอจะต้องไปสอนหนังสือวันนี้โอคอนเชิญไปที่โน้นที่นี่อีกแล้ววันนี้ก็ต้องไปทําที่โน้นที่นี่มันเป็นเรื่องอื่นไปหมดเลยไม่ได้ตั้งว่าจะให้กุศลเกิดก่อน ฉะนั้นแค่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยให้ตั้งก่อนได้ไหมว่าวันนี้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดๆจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้เอาประเภทที่ยังตั้งลมหลวมก่อนแต่ถ้าคนชํานาญแล้วถ้ายัางกลุ่มศึกษาอย่างเราเราแล้วก็จะให้กุศลสมมนัสหรืออเวขาเท่านั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มถี่ขึ้นใช่ไหมหรือถ้าใครชํานาญมากกว่าน,นั้นจะให้โสมมัสที่เป็นสัมยานสะสัมปยุน์เท่านั้นเกิดขึ้น ถ้าคนอย่างอุกฤษขึ้นมาก็บอกต้องให้อสังขาริลกอย่างนี้เขาว่าการการเจริญกุศลเนี่ยถ้าไปบอกไปทาแบบเรื่อยๆเอื่อยๆ,อยๆนี่จะกลายเป็นคนเรื่อยๆเอื่อยๆแล้วไม่กระตุ้นอะไรได้เลยอันนี้ต้องเป็นเรื่องน่าห่วงมากเลยเป็นเรื่องน่าห่วงแล้วเพราะการบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องเอื่อยๆหรือค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่เลยเป,เป็นเรื่องการตั้ง <kidnapped> <peach> เป็นเรื่องการตั้งอัธยาศัยแล้วก็เป็นเรื่อง ให้สังเกตเวลาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการวิจัยที่จะให้กุศลเกิดทั้งนั้นเลยถ้าเราเห็นนะดอกไม้วางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่มองวดอกไม้เสร็จแล้วก็จบกันไปแล้วไม่มีอะไรแล้วกลับไปก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้วิจัยอะไรแล้วพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เลยฮะไม่ได้สอนให้ให้เห็นอะไรก็เฉยๆมันดูเหมือนโปรงเหมือนวางแค่นะ อย่างนี้อย่างนี้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยตรงนี้กรณีแห่งการถ้าเราดูจากชั้นคําสอนก็คือว่าเมื่อถอนรถในรูปเป็นต้นพร้อมทั้งรากคือสัตราด้วยอริยมรคก็ทําจิตสันดานนี้เป็นเพียงตั้งเพราะรถในรูปนั้นเป็นต้นนั้นเคยเกิดขึ้นในการก่อนรถในรูปเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดจึงเรียกว่ากระทําให้เป็นดุจดังเคยตั้งอยู่ก็หมายความบอกว่างี้ทําให้เป็นเหมือนตายอดด้วนกระทาให้เหมือนตายอดด้วนเพราะม่ไม่เงยไม่ไม่งอกขึ้นเป็นธรรมดา เพราะกระแสของรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นนี่คือราคาโทสะโมหะของพระอ,องค์ไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะเวลาเราเห็นสิ่งต่างๆนี้มันง่ายมากต่อกิเลสจะเกิดฉะนั้นพวกเราก็ใช้ตทางกับประหารโดยการที่กําหนดทานกุศลศีลกุศลนี่แหละเป็นเป้าหมายถ้าทานกุศลก็คือจิตคิดจะให้จิตคิดจะบูชาอะไรอย่างเงี้ยกิเลสทั้งหลายที่จะอาศัยวัตถุเหล่านี้เป็นตัวกําเริบขึ้นมาในใจก็ถูกระงับด้วยทานกุศล แล้วก็สูงขึ้นไปหน่อยก็คือเมื่อคนสละทานได้สะดวกขึ้นมาเนี่ยศีลก็จะง่ายเมื่อการรู้จักที่จะให้ความปลอดภัยในชีวิตความปลอดภัยในทรัพย์สินความปลอดภัยในในในสามีและภรรยาการให้คําสัตย์คําจริงเป็นต้นเหล่านี้ก็จะออกมาง่ายมากเมื่อใจเราน้อมในด้านของทานไอ้ตรงนี้หกักการปฏิบัติเป็นแบบนี้นะเออถ้าไปดูในชั้นของชาดกพอดีเอามา ลุจิกจะเป็นชาดกเล่มแรกที่นะในชั้นของแรกๆกถ้าไปเปิดดูจะเห็นบอกว่าการบําเพ็ญทานเอ่ยศีลเอ่ยเนคขมาเป็นต้นนั้นเป็นภาวนาของโพธิทุกจําพวกไม่ว่าจะเป็นสัมมาสัมโพธิปเจกโพธิและสาวกาโพธินั้นบุคคลปรารถนาจะบรรลุก็คือต้องเจริญทานทานเป็นจาคานุติเป็นทานภาวนาให้ได้ก็คือเอามาระลึกเอามาไข้ควรเอามาวิจัยให้ได้เป็นต้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้น ก็จะมองเห็นว่าโอ้นี่ไงการเจริญเนะี่ยเป็นเรื่องของการวิจัยการคิดที่เป็นการปฏิบัติเลยเนี่ยนะถ้าหากทําเสร็จแล้วก็เฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยทํางานทั้งโลกก็พังจริงไหมโยมว่าพังเลยทำทางโลกก็พังก็จะงอกเงยไหม <c oughs> เอาให้ให้ยารดาไปสอนหนังสือ สอนหนึ่งคำก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละแล้วยังไงนักเรียนก็โอ้โหนี่ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นนักเรียนก็นั่งหลับอยู่อย่างนี้นหมดทั้งคู่เลยไม่ได้ประโยชน์ทั้งคู่แล้วมันเรื่องการคิดการวิจัยการทําความเข้าใจทั้งนั้นแหละไม่ใช่ามานั่งมึนๆเฉยไม่ใช่การเจริญกุศลถ้าเป็นอย่างนั้นระยุ่งเลยใจมานั่งเฉยๆมึนๆแล้วบุญมันจะเกิดเองเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอมันเป็นเรื่องการ ความรู้ทำเหตุปัจจัยให้ถูกเรื่องการตามระลึกระลึกให้สังเกตดูในด้านของในด้านของสัพปริสถานห้าสัพปริสถานเจ็ดเออแปดนะสังเกตดูนะหนึ่งศรัทธาเชื่อมั่นกรรมและผลของกรรมต้องใช้คำว่าเชื่อมั่นกรรมและผลกรรมเลยนะให้ด้วยศรัทธาแล้วก็บอกด้วยนะให้ด้วยศรัทธาเนี่ยศรัทธาทานเนี่ยผลจะเป็นยังไงจะทาให้ทาให้กระแสของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจบริบูรณ บริบูรณ์ใครเห็นกับศรัทธาเรื่มใสบริษัทบริวารก็เยอะด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ประการต่อมาสักการจทานให้โดยนอบน้อมเห็นไหมนอกจากคิดในด้านของให้ศรัทธาตั้งขึ้นน้นยังไม่พอนะให้ฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาเกิดกระตุน้นทําให้เกิดความนอบน้อมด้วยนอบน้อมให้ด้วยความเคารพเพราะให้ด้วยความเคารพเบ็ดเสร็จอย่างนี้นะถามว่ากายกรรมวิญกรรมมโนกรรมก็นอบน้อมแล้วก็นอบน้อมในเจตนาทานนี่ด้วยใช่ไหมให้โดยนอบน้อม ผลออกมาเป็นยังไงล่ะนอกจากจะบริบูรณ์ทั้งสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วยังไม่พอบริษัทบริวารก็นอบน้อมเอาอกเอาใจเงี่ยนเห็นไหมผลมันจะตามมาอย่างเงี้ยหรือเป็นการลาทานเนาะถ้าการลาทานนี่โอ้โหรายละเอียดเยอะเลยเหมาะแก่การเหมาะแก่การเวลาที่กําลังจะเดินทางจะไปหรือก็เริ่มตั้งแต่นู่นแหละปลูกข้าวมาก็เริ่มไข้ควนนี่เป็นการแก่ฤดูข้าวแล้วนี่เป็นการแก่ผลไม้นี่เป็นการแกร่พัดต่างๆเนี่ย ที่ถูกการถูกสมัยต่างๆนี้ปฐถมวัยมัชิมวัยปัจฉิมวัยก็บริบูรณ์เนี่ยบริบูรณ์เห็นไหมเนี่ยหรือถ้าเป็นไปในกรณีอย่างการที่บอกว่าอนุคณิตาทานก็คือให้โดยอนุข้อและตัดขาดถามว่าเออเกิดมาพออยู่กับรัพย์ก็เหมือนกับโยมกินการที่บอกได้มาสละออกได้ง่ายไม่เป็นแค่ปู่โสมเฝ้ารัพย์หรือไปทุกข์เพราะรั์มีปัญหาเพราะรั์ต้องเดือดร้อนปวดหัวเพราะรั์ต้องมาเฝ้าทรัพย์ให้ใครก็ไม่รู้ บางทีเกิดมาปพิ่มต้องมาเป่ารับให้หลานให้ลูกอะไรต่างก็ปวดหัว,หวบริหารอยู่นั่นแหละแก้ปัญหาไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยอันนี้ให้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ตัดขาดแต่บางคนก็ให้ด้วยนุค้อตัดขาดเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้านายของทรับเขาใช้ได้เขาสะดวกสบายใช่ไหมเขาสะดวกสบายเขาใช้โดยไม่ต้องไม่ต้องลําบากใจเลยคือทรัพย์มีมาก็ได้ใช้นั่นแหละใช่ไหม สุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ใช่ไหมขอโมทนากับโยมโจ้นนะที่มาทําบุญพร้อมด้วยคณะแล้วก็ญาติโยมที่ไม่ได้นัดกันก็มาร่วมกันเลยคือได้มีโอกาสเนะี่ยเจริญกุศลกันก็คือกุศลที่ตั้งใจมาเจริญก็คือได้แจ้งที่เคยแจ้งกันไว้ก็คือเกี่ยวเรื่องการปรารถนาที่จะปราลบเจริญกุศล แล้วก็ทราบข่าวว่าที่ผ่านมาเวลาทําบุญแต่ละครั้งก็เหมารถบัสไปทาบุญเยอะแต่อันนั้นโดยมากเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่บุญทนะมีบุญปนอย่างอื่นแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใหม่ในฐานะเป็นอุบาสกและเขาแปลผู้เข้ามานั่งใกล้ชิดพระรัตนตรยัยใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใกล้ชิดพระธรรมแล้วก็ใกล้ชิดพระสงฆ์คําว่าใกล้ชิดในที่นั้นก็หมายความว่าเข้ามานั่งใกล้เนี่ย ท่านขับเน้นเรื่องการใกล้ทางจิตใจมากกว่าการใกล้ทางกายนะทางจิตใจก็คือว่ามีพระพร,ะรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าที่ท่านใช้คําว่าอัชชาตะเคปานุเปตังบุตรังสารนังกฉามิธรรมังสารนังกฉามีสังขังสารนังกฉามิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดภยัยเป็น ตลอดชีวิตนั่นเองคือตราบใดลมหายใจของข้าพเจ้ายังมีอยู่ข้าพเจ้าก็จะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเป็นสารณะเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งถ้าลมหายใจขาดอันนั้นก็ว่าอีกทีท่านยังเป็นบุรุชนอยู่สารณะจะขาดเมื่อลมหายใจขาดแต่ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่จกไม่ให้สารณะคมขาดและจักไม่ให้สารณะคมของข้าพเจ้านั้นเศร้าหมอง อะไรคือขาดการที่ไปนับถือสิ่งอื่นไปนับถือสิ่งอื่นที่นอกจากพระรัตนตรยัยอันนั้นเขาเรียกว่าขาดแต่ถ้าเศร้าหมองก็หมายความว่ายังไม่จริงจังในคุณของพระรัตนตรยัยแปลว่ายังนับถือหลายๆอย่างรวมๆกันก็กลายเป็นเศร้าหมองไปแต่ในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าจะเป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเนี่ยนะอย่าง ตั้งมั่นอย่างชัดเจนที่บอกว่าถึงแม้ใครจะเอามีดมาจ่อที่ศีรษะหรือที่คอบอกว่าถ้าหากไม่นับถือพระพุทธเจ้าจะตัดศีรษะท่าในให้ขาดให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ก็จะยืนยันว่าจักไม่พูดอย่างนั้นเด็ดขาดจะพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ ลักษณะอย่างนี้เป็นการยืนยันชัดเจนและก็ไม่เสียดายชีวิตเนี่ยนะเขาเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วทีนี้นาในวันนี้ก็คือตั้งใจในกรณีที่ว่ามาถวายทานมาบำเพ็ญทาน,นากุศลได้เคยพูดไปแล้วว่าโดยเฉพาะวันเกิดที่หลายๆท่านก็ปาโลกกันเนี่ยพอมาถึงวันนี้ก็นึกถึงวันที่เราคลอดจาก คพนมานดาหรือจากแม่ทีนี้ถ้าเรามาคิดอย่างนี้ก็ต้องทําให้เราระลึกถึงอะไรระลึกถึงบุญคุณของแม่แล้วก็บุญคุณของบุญบุญคุณของแม่ก็คือว่าเออวันเนี้ยเป็นวันที่แม่ทรมานอะไรก็ว่ากันไปเด่พ่อก็ทรมานทกุกและอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม่ก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็ทุกไปด้วยนั่นเองสรุปก็คือว่าเราได้ได้ลืมตาดูโลก แต่ว่าการเกิดมาเนี่ยถ้าเรามองในชั้นคําสอนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันในยะเดียวกันแต่ถ้ารู้ความจริงตรงนี้แล้วมันทําให้ได้ความสุขการรู้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บและตายเป็นอัตถะเดียวกันแล้วมันก็จะตามมาด้วยความโศกความล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นต้นเหล่านี้นะสรุปก็คือว่าต่อมาเนี่ยเราก็ทุกข์ด้วยการสแสวงหาทุกข์เพราะการรักษา แล้วก็ทุกข์เพราะการที่สิ่งมันจะต้องแปลไปสรุปก็คือทุกข์นั่นแหละแต่จริงๆก็คือว่าถ้ามองในในยะของบุญกุศลการได้อัตภาพของการเกิดเป็นมนุษย์มาจากกุศลและการที่เรามีแม่ก็มาจากกุศลนั่นเองมีแม่ที่เป็นมนุษย์เป็นต้นเหล่เนี่ยตรงนี้ท่านเลยให้คิดถึงคุณของแม่แล้วก็นึกถึงคุณของบุญด้วย ที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากอะไรมาจากศีลห้ามาจากกุศลกรรมบทสิบฉะนั้นตัวศีลห้านะเจตนาที่เป็นไปในศีลนั่นเองเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรรมศีลที่เกี่ยวกับการไม่ก้าวล่วงปานาฏิบาตไม่ก้าวล่วงอธทินาทานไม่ก้าวล่วงกาเมสุมิชฌาจารไม่ก้าวล่วงมุสาวาทและก็ไม่ก้าวล่วงต่อการดื่มสุรามีไรศีลห้าแล้วก็กุศลกรรมบท10บ ก็คือไม่ก้าล่วงปาณาติบาตอธินาทานการเมสุมิชาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาพุทสวาจาสัมภปราปะอภิชฌาพยาบาทแล้วก็สัมมา,มาทิฏฐิสภาพที่ไม่ก้าวล่วงอกุศลกรรมบท10แต่เป็นธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบท10คือกายสุจริตสามวจีสุจริตสีมโนสุจริตสามนั่นแหละศีลห้าและกุศลกรรมบท10อันนี้ต่างหากที่เป็นปัจจัยทําให้ ยอมโจหรือว่าคณะที่มากันหรือว่าเราที่มารุวมร่วมกรรบุญในวันนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นบุญต่างหากทำให้สัตว์โลกได้เกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วคําว่ากตััญยูจึงต้องรู้คุณของศีลห้ารู้คุณของกุศลกรรมบท1สเมื่อรู้คุณของศีลห้ารู้คุณของกุศลกรรมบท1สแล้วเราก็ตอบแทนดี การตอบแทนก็คือตอบแทนก็คือว่าตอบแทนศีล5ด้วยการสมาทานศีล5ตอบแทนกุศลกรรมบท10ก็ด้วยการสมาทานกุศลกรรมบท10เห็นไหมฉะนั้นกุศลกรรมบท10บหรือศีลห้ากุศลกรรมบด10เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตอบแทนถ้าไม่ตอบแทนถ้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นมาจากศีลห การมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นมาจากกุศลกรรมบท1สิบถ้าไม่รู้นะเขาเรียกไม่รู้ไม่รู้คุณของบุญถ้าไม่รู้คุณของบุญอันนี้เขาเรียกว่าอากตันอยู่ไม่รู้คุณของบุญคิดไม่ได้นะว่าเรามาได้เพราะบุญทีนี้ถ้าไม่ตอบแทนคุณของบุญเ็าอีกก็คือไม่ทำศีลห้าและไม่ทำกุศลกรรมบท1สิบให้เกิดขึ้นในแสกระแสชีวิต อันนั้นก็เรียกว่าไม่ตอบแทนคุณก็เป็นเขาเรียกอากตันยูอากตาเวทีเ็ว่าเลยซึ่งก็เป็นคําที่หนักนะจริงๆแล้วนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตเมื่อล้มหายใจขาดจะไม่ได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ตอบแทนคุณก็ไม่เจริญนั่นเองถ้าเรารู้มุมอย่างนี้เบเ็ดเสร็จก็คือว่าฉะนั้นในวันนี้ก็ ก็ต้องหน้าโมทนาที่ตั้งใจมาเจริญกุศลนี่นะที่ให้มุมคิดอย่างนี้ก็คือต้องการอยากให้เรานั้นได้เข้าใจกระแสของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่พบนี้พบเดียวกระแสของชีวิตมันต้องดําเนินไปเรื่อยๆแต่การจะดําเนินไปเรื่อยๆโดยไล่จุดหมายไปทางไม่ได้อีกแล้วมันต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการที่จะตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูก เพราะการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่ถูกเนี่ยก็แปลว่าจับหลักให้ถูกที่ในชั้นคำสอนที่ใช้คำว่ารู้เนี่ยทำไมเราต้องมาเรียนรู้คำสอนก็คือเรียนรู้เรื่องเหตุท่านในชั้นคำสอนก็เรียนรู้เรื่องพระวินัยยาปิดกพระสุตตันตปิดกพระพิธรรมปิดกถ้าขยายออกไปก็คือว่าทีคณิกาย มชิมาน,นิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายขุทกานิกายตบนิกายห้าถ้าองค่าก็สุตตะเคยยะเวยาการณาคาถาอุทานอิติุตาก็ว่าไปตามลำดับสรุปก็คือต้องรู้พระบาลีต้องรู้พุทธพจน์ต้องรู้คําสอนของพระเจ้าที่เขาเรียกว่ารู้ธรรมะถ้าไม่รู้พระธรรมก็คือถ้าไม่รู้จกักศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่รู้จักทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนี่เขาเรียกไม่รู้จักพระธรรม ไม่รู้จักพระธรรมก็แปลไม่รู้จกักขีดทีนี้คขรู้จักพระธรรมรู้จกักขีดต่างๆเหล่านี้แล้วประการต่อมาที่ท่านใช้คำว่ารู้จักผลอัฏฐะก็รู้จักเนื้อความรู้จักความหมายที่แท้จริงความหมายของเจตนาทานเป็นอย่างไรความหมายของอะโลพาทานคือสภาพจิตที่ไม่โลภไม่ยึดติดเป็นอย่างไรความหมายของวัตถุทานคือวัตถุสิ่งของที่วันนี้ที่โยมโจและคณะนํานมาเนี่ เริ่มตั้งแต่โคมไฟเป็นต้นเหล่านเนี้ยเนี่ยอามาก็ถามแต่ทีแรกว่าครบสิบอย่างไหมคือพูดต้องการองไรว่าครบตามในยาะของพระสูตรหรือไม่หลวงเจ้าบอกเกินนีนะคืออามาคือถ้าตามในยยะของพระวินัยเนี่ยจะบอกว่าให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรโรคแล้วก็อาหารอันนี้คือสี่อย่าง ถ้าตามในยะของพระสูตรก็อันนางครัง,งอันนงอันนงปานางครังวัดถังเป็นต้นก็หมายความว่าให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศัยก็ว่าไปตามลําดับไปจนถึงประการสุดท้ายก็คือแสงสว่างท่านในชั้นคําสอนเขาจะบอกว่าอันนังก็คือการให้ข้าวปานังก็คือน้ะนะําบรรณะขรังก็คือการถวาย กุติวิหารเนี่ยนะวัดถังหรือวัตถุทานก็คือการถวายผ้ามาลาก็คือดอกไม้คันทะทานก็คือคันคันโทก็คือของหอมวิเรปรนังก็เครื่องรูปลายเสยยะทานก็คือเครื่องนอนเครื่องดีจจทำให้นอนนั่นเองอาวาสนังก็คืออาวาสแล้วก็ปฏีไปยังก็แสงสว่างมีสองในนะ อีกนหนึ่งท่านก็พูดถึงในเรื่องของการให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าแล้วก็ให้ยานพาหานะก็เป็นพวกร่มพวกรองเท้าแล้วก็ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้เครื่องนอนแล้วก็กุฏิวิหารตลอดถึงเครื่องให้แสงสว่างอันนี้ในยะของพระสูตรอันนี้ก็ส่งเคาะได้ ประการต่อมาก็คือให้รูปเป็นทานก็รูปประทานังก็คืให้สีสัทธาทานังก็คือเสียงคันธาทานังก็คือกลิ่นระสะทานังก็คือรสอาหารนั่นเองเกี่ยวกับรสหรือรสเกี่ยวกับการใช้สอยได้โพธพะทานังก็คือเย็นร้อนก็มีอยู่แล้วเนี่ยโพธพภะมีเครื่องใช้สอยต่างๆเหล่านั้นเยอะอยนี่นั่นแหละแล้วก็ ธรรมะทานังก็คือเกี่ยวในเรื่องของกลุ่มวิตามินที่จะมีการถวายอาหารถวายโอชาหรือถวายยาเป็นต้นสรุปก็คือว่าเราได้ให้ตามในย่ของพระวินัยก็ครบพระสูตรก็ครบแล้วก็พระพิธรมปีโดก็ครบสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญานี่ยอันนี้ก็คือให้อันนั้นก็คือว่าวัตถุประสงค์หนึ่งตอนนี้เรากําลังมาแจกแจงเรื่องตัววัตถุทานนั้นตัววัตถุทานทั้งหลายที่มาพิจารณา สิ่งต่างๆเหล่านี้อันนั้นคือวัตถุทานแต่ที่ข้ามเลยมาก็คือพูดถึงในเรื่องของเจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้เพราะจิตที่คิดจะให้เนี่ยก็เริ่มน้อมเริ่มทําความเข้าใจที่กล่าวกันบ่อยมากที่สุดก็เรื่องของสัพพุริสทาน5แล้วก็สัพพุริสทาน8ปศรัทธาทานก็คือให้ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระราตนาตรัยว่า ในการนี้เป็นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงดำรงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมและพระาธาตุเป็นต้นฉะนั้นการปรินิพานของพระบรมศาสดามีสามประการยังไม่กิเลสนิพานณนะโพธิบัลลังก์ขันตปรินิพานที่กุศินาลาส่วนธาตุปรินิพานนั้นจะมีในอนาคตฉะนั้นการนี้เป็นการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพันปีตอนนี้ล่วงมาแล้วสองพันกว่าปีแล้ว ฉะนั้นเป็นบุญญาลาภของเราแล้วหนอที่ได้มีโอกาสมาเกิดในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมาและพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กําลังดําเนินเป็นไปอยู่อันนี้ก็น่าปลื้มใจที่กระแสชีวิตของเรามันไม่ขาดเลยซะก่อนยังได้มีโอกาสมาพบเจอเจอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมาเกิดในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญญาลาภของเราแล้วหนอก็ pe. ตั้งหลักให้ถูก แปลว่าเราพ้นจากขณะทั้ง8เราอยู่ในอักขณะที่9ขนาขณะทั้ง8ก็คือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นคนพิการบ้าใบาบ,บอดน,นวกทั้งหลายเป็นคนโง่เสือ้อสะไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ได้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เกิดไปในภพภูมิที่ไม่เจอพระพุทธเจ้าเป็นต้น